ชาวบ้านดอนจันหมู่ที่3ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เร่งทำโคมล้านนาชนิดต่างๆส่งขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าครับยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือว่ายี่เป็งก็มียอดสั่งเข้ามาเยอะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคมท่าศาลาเปิดเผยว่าชุมชนบ้านดอนจันมีอาชีพทำโคมมานานหลายชั่วอายุคนโคมล้านนานี้ถือเป็นการให้แสงสว่างในยามค่ำคืนนะครับแล้วก็ยังถวายเป็นพุทธบูชาด้วยมีความเชื่อกันว่าจะนำความสว่างสวัยให้เกิดแก่ชีวิตเป็นสิริมงคลแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตามนะครับแต่ว่าความต้องการโคมก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าต้องต่อยอดให้มีความน่าสนใจคือต่อยอดเข้าไปเนี่ยคือเราก็เปลี่ยนแปลงหนึ่งจากติดกระดาษมาเป็นผ้าไหมบ้างผ้าฝ้ายบ้างผ้าเป็นฝ้ายหำบ้างเป็นผ้าที่มีลวดลายผ้าบาเต้เนี่ยบาติกบ้างอะไรเงี้ยคือมันมีราคาสมมติเราติดใบเนี้ยคมถ้าติดใบหนึ่งเอาขายธรรมดาเนี่ยก็ใบ40-50 บาทแต่เราพอเราเพิ่มมูลค่ามันก็เป็นใบละ200-300แล้วก็เป็นรายได้หนึ่งเราต่อยอดมันใช่เพิ่มมูลค่าของสินค้ารองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่ระบุว่าในอดีตโคมลอยได้รับความนิยมนะครับมีการสั่งซื้อจำนวนมากแต่หลังมีการรณรงค์แล้วก็มีคำสั่งห้ามปล่อยโคมลอยเพราะกระทบกับอากาศยานนะครับชาวบ้านก็ทำกันน้อยลงแต่ว่าโคมอื่นๆเนี่ยก็ยังคงขายได้ตอนหลังโคมนี่ปล่อยกันเยอะนะครับไปรบกวนการบินของเครื่องบินที่สนามบินเชียงใหม่เพราะฉะนั้นในประมาณ 7-8 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ถูกห้ามปล่อยโคมโดยเฉพาะงานยี่เปงที่มีขึ้นที่ตรงฝั่งน้ำปิงและก็รอบเมืองเชียงใหม่ถูกให้สั่งงดปล่อยโคมไฟขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับก็เป็นผลกระทบต่ออาชีพทำโคมเพราะว่าขายไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนจากทำโคมไฟมาทำโคมประดับมากกว่าสำหรับโคมที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน90ซมสูงไม่เกิน140ซมนะครับทำจากวัสดุธรรมชาติใช้กระดาษว่าวชนิดบางแล้วก็มีปริมาณเชื้อเพลิงที่ไม่เกิน55กรัมจะได้ใช้เวลาในการเผาไหม้ไม่เกิน8นาทีครับส่วนปีนี้สำหรับโคมลอยที่ปล่อยขึ้นท้องฟ้าคุณผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดเรื่องของวันเวลาและก็ลักษณะในการปล่อยโคมเอาไว้อย่างเข้มงวดนะครับอนุญาตให้ปล่อยโคมได้เฉพาะวันที่27กับวันที่28เท่านั้นพร้อมกำหนดพื้นที่ห้ามจุดแล้วก็ปล่อยโคมเด็ดขาดถึง6อำเภอ39ตำบลถ้าจะปล่อยในพื้นที่ที่มีการอยากจะจัดกิจกรรมต้องขออนุญาตก่อนล่วงหน้าครับถ้าฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยครับ